ครั้งนะครับสำหรับวิบินาของโครงการ US College Sport Camp Asia โดยบริษัท DNC College Recruit นะครับผมโค้ชตั้มนะครับสราวุธไข่ลอกครับก็เป็นผอ.ของโครงการฟุตบอลนะครับซึ่งจะดูแลนะครับน้องๆให้คำปรึกษาน้องๆเรื่องการรับทุนกีฬาเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้นะครับหัวข้อของเรามันก็อาจจะดูว่าเอ๊ะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมระหว่างดนตรีและก็ฟุตบอลนะครับว่าจะมันจะมีการมารวมกันได้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้พบกับบุคคลที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยแล้วก็เป็นนักดนตรีที่เรียกว่ามีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปพบคุณไอซ์นะครับคุณไอซ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทีมงานครับผมครับผมได้ยินไหมครับขออนุญาตให้คุณไอซ์แนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมสุทธิพลมวลนนท์นะครับชื่อเล่นชื่อไอซ์นะครับเป็นนักดนตรีนะครับมีวงชื่อโลมอนเทียครับเป็นมือกลองครับแล้วก็ตอนนี้ทำหลายอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับครับใช่ครับเรามาพูดถึงเรื่องดนตรีก่อนครับคือคุณไอซ์เข้ามาอาจจะเข้ามาวงการดนตรีได้ยังไงก่อนครับดนตรีเนี่ยก็คือเข้าวงดุริยางครับตอนวงโยธวาทิตย์ที่ตั้งแต่ม.1ครับแล้วก็อยู่กับวงโยซ้อมเช้าซ้อมเย็นมาจนวันหนึ่งมาตัดสินใจจะเรียนต่อทางด้านดนตรีครับก็เลยได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรครับคณะดุริยางครับครับครับผมแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ผมได้ทำเพลงตัวเองนะครับตั้งแต่ปี1ปี2เลยจนประมาณปี2ปลายได้มีอัลบั้มมีโอกาสออกอัลบั้มครับกับวงตัวเองที่แกมมี่ครับอะไรประมาณนี้ครับเรียกว่าตอนนั้นเราของดนตรีกันก่อนนะครับว่าตอนนั้นมันมีความรู้สึกยังไงครับที่เราเลือกเล่นดนตรีคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นกระแสทางด้านดนตรีในยุคที่ผมโตมาเนี่ยในช่วงมัธยมอะครับครับมันจะค่อนข้างที่จะเห็นรายได้ในการใช้ชีวิตแบบชัดเจนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างที่เราฝึกฝนมาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอาชีพเราได้โดยตรงครับก็เลยรู้สึกครับฮัลโหลครับครับสัญญาหลุดไปก็ตัวทีครับได้ครับต่อครับก็คือพอเราเลือกที่จะมาเรียนดนตรีหรือว่าเอามาตัดสินใจแล้วว่าดนตรีนะสามารถที่จะทำรายได้นะครับให้กับเราในอนาคตแล้วครับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณนายครับคุณนายครับเรื่องแรกพูดตามตรงก็คือเราไม่เห็นทางเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนว่าเส้นทางที่เราเดินมันก็ลำบากครับมันในช่วงนั้นก็หลายๆท่านก็เริ่มเล่นดนตรีกันเยอะแล้วก็มีการเรียนการแข่งขันสูงเหมือนกันก็แต่เผอิญว่าไอ้จุดที่เราทำเนี่ยเราหาความเป็นตัวเองเจอพอดีในเส้นทางของที่ดนตรีที่เราชอบด้วยแล้วก็เพลงที่เราชอบมันเลยไปตกผลึกกับจังหวะพอดีเลยว่าช่วงนั้นกระแสเพลงที่ผมทำเนี่ยกำลังมาพอดีเลยเป็นก็เป็นความโชคดีครับคุณนายครับเป็นแนวเพลงเป็นป๊อปร็อกครับเป็นป๊อปร็อกใช่ครับช่วงนั้นจะเป็นหรือว่าเป็นแนวอีโมอะไรเงี้ยครับที่เป็นสมัยใหม่เพิ่งเข้ามาครับเพลงดังๆที่ติดหูท่านผู้ฟังหรือว่ายุคในยุคนั้นๆนะครับครับก็มีหัวใจหมดแรงบูมแรงที่เอาของพี่เบิร์ดมาทำใหม่นะครับแล้วก็เพลงความพยายามนะครับแสงสว่างที่ไปอุโมงค์อีกเยอะเลยครับตอนนี้ก็ไม่แต่ที่ผมจำได้มันมีเพลงใช่ไหมครับไอ้โปรดส่งใครมารักชั้นจีไหมครับอ๋ออันนั้นโปรดส่งใครนี่เป็นของพี่อินซิงครับตอนนี้ผมก็ทำหน้าที่เป็นมือกลองของวงอินซิงด้วยครับอ๋อครับใช
ใช่ผมเป็นแบ็กอัพครับผมเรียกว่าเป็นมือกองของวงเลยนะครับครับผมใช่ครับตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็วงโนมาเทียก็หยุดแล้วครับหยุดทำแล้วก็พอดีผมก็มาช่วยพวกพี่อินสติ้งทำงานต่อครับผมทีนี้โอเคเราพอเราพูดถึงเรื่องดนตรีไปแล้วทีนี้เรื่องกีฬาฟุตบอลคนไหนมีความชื่นชอบยังไงบ้างครับอยากจะให้ลองเล่าประสบการณ์ของกีฬาฟุตบอลนิดนึงครับครับผมโตมาในครอบครัวที่คนคือผมโตมาในครอบครัวราชการนะครับทางด้านคุณปู่คุณตาเนี่ยเป็นทหารอากาศกับทหารบกเลยแล้วก็จนมาถึงคุณแม่ก็เป็นครูนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนค่อนข้างบ้าฟุตบอลพอสมควรนะครับโดยที่เขาชอบพาผมไปดูฟุตบอลตั้งแต่เด็กทีมทหารอากาศเนี่ยครับพาไปดูตอนนั้นยังไม่เป็นลีกเลยครับยังเป็นบอลถ้วยกออยู่เลยครับในช่วงนั้นประมาณอายุประมาณ10ขวบครับ10หรือ11เนี่ยครับแล้วก็พอพ่อเห็นว่าคือมันซึมซับครับก็เลยพี่ชายก็เป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็ซึมซับมาจนคุณพ่อพาไปเหมือนว่าไปร่วมซ้อมกับทีมเยาวชนของกองทัพบกนะครับก็คือทบส่วนกลางรัก11นะครับในช่วงนั้นมันก็จะมีฟุตบอลหลายรายการเป็นบอลกทมบอลมวกครับอะไรเงี้ยผมก็มีโอกาสได้ร่วมเล่นในชุด10 11ปี12ปีครับโอ้โหถือว่าใช่ครับแล้วพอเราเริ่มไปฝึกซ้อมไปอะไรเงี้ยครับมันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ว่าเหมือนดนตรีมั้ยที่เราเลือกเล่นดนตรีกับเลือกเล่นฟุตบอลเนี่ยครับจริงๆแล้วทั้ง2อย่างอาการการจริงๆแล้วกีฬาก็มีต้องการศิลปะเหมือนกันทั้งดนตรีแต่หมายอ่ะคือมันจะอาจจะแตกต่างกันที่การออกแรงการใช้ภาวะทางจิตใจมากกว่าการอดทนในบางเรื่องก็แตกต่างกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือมันมีความสุขแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความรักในตัวของสิ่งที่เราทำนั้นๆมันคล้ายกันมากก็เรียกได้ว่าเราเริ่มสตาร์ทที่ความรักความชอบในสิ่งที่เราเลือกที่จะทำนะครับว่าใช่ครับเมื่อเราเลือกดนตรีเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราเล่นเราเลือกเล่นฟุตบอลเราก็เริ่มจากการที่เราชอบนะครับใช่ครับก็ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่คล้ายๆกันแต่ที่อย่างที่คุณไอซ์บอกว่ามันอาจจะต่างกันตรงที่เนื้อหาไม่ใช่เนื้อหาอาจจะเป็นในเรื่องของวิธีการปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่เราต้องอดทนถูกไหมครับที่คนแรกบอกว่าต้องอดทนแตกต่างกันคนแรกฝึกซ้อมดนตรีเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าเรื่องการฝึกซ้อมดนตรีระยะเวลาวิธีซ้อมอย่างเงี้ยครับครับถ้าในส่วนการฝึกซ้อมนะครับก็ถ้าคือผมเลิกเล่นฟุตบอลที่เป็นพอเข้าบอลโรงเรียนได้ครับประมาณยุค12ปีครับโรงเรียนช่วงสารวิทยานะครับก็ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าช่วงนั้นเขาเอาเหมือนเด็กช้างเผือกนะครับที่คัดมาจากต่างจังหวัดแล้วว่าที่เป็นช้างเผือกจริงเนี่ยเป็นตัวหลักผมก็เลยแต่ช่วงนั้นผมก็มีอาการที่รู้สึกว่าผมคงไม่ได้เล่นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตดีกว่าก็เลยเลือกที่จะหาชุมนุมที่เป็นดนตรีเล่นเพื่อหาค่าเวลาที่กลับบ้านช้าตอนแรกคิดอย่างนี้อืมครับตอนแรกคิดไม่อยากกลับบ้านเร็วก็เลยไปหาแบบหาอะไรที่มันจะกลับบ้านเข้าชุมนุมครับพอดีก็เลยไปเจอกับวงดุริยางหรือวงดนตรีทวารที่ของโรงเรียนครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้ฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวคือเราอยากจะซ้อมเราก็ในแบบเหมือนว่ามันติดตัวเป็นธรรมชาติไปเองว่าเราตื่นมาเราต้องซ้อมนะก่อนกลับบ้านเราต้องซ้อมมันเป็นความเหมือนว่าเราฝึกวินัยตัวเองไปอัตโนมัตินะครับ
พอถึงจุดหนึ่งที่เป็นกองชุดที่ไม่ใช่วงโยธวาทิตแล้วเนี่ยมันก็ติดนิสัยตรงนั้นมาในการที่เราซ้อมวันหนึ่งไม่ต่ำ6 ชั่วโมงเราจะแบ่งทาสซ้อมยังไงใน1 วันเป็น6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเช้า2 บ่าย 2ก่อนนอน2ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีคิดมาตลอดจนติดตัวมาอย่างเงี้ยครับจนได้ออกอัลบั้มก็ยังทำอยู่นะครับก็พัฒนาเพราะว่าเราต้องหาจุดของตัวเองทุกวันครับเพื่อให้เราพัฒนาในการซ้อมดนตรีตอนนั้นที่คิดอย่างนี้ทุกวันเพราะว่าเรามาอยู่ในจุดที่คนอื่นเขาไม่ได้มาอยู่เราต้องทำตัวเองให้รักษามาตรฐานให้ได้ในงานที่เราทำมันก็เลยต้องเป็นการติดตัวมาตลอดครับประมาณนี้ครับก็เรียกว่าผลของการที่เราเลือกแล้วก็ต้องกีฟความสามารถของเราไว้ก็คือเรื่องของการฝึกแล้วฝึกมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าฝึกจนเป็นนิสัยฝึกจนเป็นพื้นฐานความถูกต้องในรูปแบบของการฝึกต่างๆในเรื่องของมันจะเป็นทฤษฎีของดนตรีทฤษฎีของฟุตบอลภาคปฏิบัติของดนตรีภาคปฏิบัติของฟุตบอลมันก็จะมีความคล้ายๆกันแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนกันในการพื้นฐานในการฝึกซ้อมใช่ไหมครับคุณนายครับใช่ครับเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยครับแต่แค่ต่างกันแค่ว่าเรื่องของผมซ้อมในร่มเขาซ้อมกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยมันต่างวิธีกันแค่นั้นเองครับผมครับเพราะฉะนั้นมีแนวคิดยังไงครับในการที่ว่าเราฝึกซ้อมหนักมากขนาดเนี้ยครับครับแนวหมายถึงเรื่องที่เราผลที่ได้หรือว่ายังไงครับแนวคิดว่าทำไมเราต้องคิดอย่างนี้ครับเพราะว่าโหฝึกซ้อมที่คนไหนพูดว่าซ้อมวันละ6 ชั่วโมงฟุตบอลก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันฝึกซ้อมเช้าฝึกซ้อมเย็นครับคือเหมือนคือผมก็ใช้ตรรกะคือการตีกลองครับมันต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างแรกเลยนะมันก็จะคล้ายฟุตบอลที่ว่าใช้ขาการใช้แขนความสำคัญในการใช้เนี่ยการรักษากล้ามเนื้อให้คงทนใช้ระยะได้ยาวเนี่ยมันก็คล้ายฟุตบอลว่าเราต้องทำยังไงให้กล้ามเนื้อเราอ่ะมันเขาเรียกว่ามันอยู่ตัวก็คือ muscle memory อ่ะครับเราต้องหาวิธีซ้อมเพราะว่าไม่งั้นน่ะต่อให้เราสมมติเล่นคอนเสิร์ต1 ชั่วโมงนะครับคอนเสิร์ต1 ชั่วโมงเนี่ยในการตีกลองเนี่ยตีไงให้เราหายใจได้ตลอดทั้ง1 ชั่วโมงโดยที่เราไม่เหนื่อยการซ้อมระบบการหายใจเวลาซ้อมยังไงว่าเราควรจะผ่อนยังไงไม่ผ่อนยังไงถ้าเราไม่ลงลึกการซ้อมพวกนี้นะครับเราจะยืนระยะได้สั้นในการเล่นดนตรีใน1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงคืออาจจะเป็นรูทีนนะครับที่ซ้อมมาตลอดก็เลยทำให้รู้สึกว่าใน1 ชั่วโมงอ่ะมันแป๊บเดียวเองในการเล่นหรือว่าที่การที่อย่างเงี้ยการที่เราจะไปอัดเพลงหรือว่าเราจะไปคิดงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับว่าก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่ในตัวตลอดเวลาจะหยิบมาใช้ตอนไหนก็ได้ครับเรียกว่าใช้แนวคิดว่าต้องคิดวิธีนี้ในการซ้อมครับนะครับรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมนะครับกับการที่เราจะไปออกคอนเสิร์ตจริงไปลงสนามฟุตบอลจริงอย่างเงี้ยครับครับก็เรียกว่าทำร่างกายให้พร้อมกับการฝึกซ้อมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นซ้อมฟุตบอลหนักซ้อมดนตรีหนักยังไงก็ต้องใช้ร่างกายแต่อาจจะอย่างที่นายบอกมันอาจจะคนละส่วนกันแต่ก็คือแนวทางหรือพื้นฐานการปฏิบัติก็จะคล้ายๆกันนะครับตอนเป็นนักฟุตบอลนะครับกับตอนที่เป็นนักดนตรีอันไหนยากกว่ากันครับอันนี้ถามเลยครับอันไหนยากกว่ากันครับโอ้ผมว่ายากเหมือนกันหมดเลยยากเหมือนกันเพราะว่าร่างกายไม่พอครับต้องใช้สมองใช้สายตาใช้หูการสั่งการมันเหมือนกันเลยครับมันเหมือนกันแต่ว่าของผมมันอาจจะไม่ค่อยหนักเท่าฟุตบอลเท่าไหร่ครับก็อาจจะไม่เรื่องการ
ปะทะเรื่องเดี๋ยวดนตรีอาจจะเป็นแบ็คสั่งที่เราเรียกว่าถ้าไม่ชอบต่อหน้าที่ในการที่เป็นมือตีกองก็เราก็จะอยู่กับวงแล้วก็สื่อสารกับวงใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ไม่คนเยอะหน่อยใช่ครับมันคือทุกอย่างมันคือโค้ชด้วยเพื่อนร่วมทีมตัวเองอีกกำลังมันทุกอย่างเลยครับมันต้องพร้อมตลอดเวลาฟุตบอลมันอาจจะค่อนข้างที่จะหนักกว่าดนตรีในบางเรื่องใช่ครับครับอย่างนี้คุณไรมีอะไรฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเลือกเล่นอะไรสิ่งที่เขารักสักหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬากับดนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับเขาได้ในอนาคตคนไอ้ลองมีอะไรฝากถึงน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆแฟนแล้วเป็นติดตามในเรื่องของดนตรีน้องๆที่ติดตามในเรื่องของกีฬาครับครับก็อยากฝากครับว่าสิ่งที่ได้มานะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทองหรือว่าชื่อเสียงที่ผ่านมานะครับมาจากการรักและการทุ่มเททุกอย่างนะครับเข้าไปกับมันไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามคือพ่อผมก็จะบอกตลอดว่าต่อให้เป็นคนเก็บขยะก็ต้องเป็นคนเก็บขยะที่สุดยอดที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือว่าคุณอยากจะเป็นอะไรมันคือความรักที่อดทนแล้วลงแรงลงฝีมือลงใจทั้งหมดลงมันไม่มีผมว่าไม่มีเลยที่จะไม่เห็นผลผมกล้าประกันเลย 100% ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกับฟุตบอลครับหรือการเรียนทุกอย่างมันจะออกผลเองครับทั้งที่เราไม่รู้ตัวแต่คนอื่นเขาจะมองเห็นผลครับเชื่อว่าอย่างนั้นครับผมก็เรียกว่าเริ่มต้นด้วยความรักแล้วก็ต่อไปด้วยความทุ่มเทนะครับทุ่มเทให้กับสิ่งที่เรารักแล้วก็จะประสบผลสำเร็จนะครับในอนาคตแน่นะครับก็วันนี้นะครับจะได้นี่แหละพูดคุยกันแค่เรื่องของดนตรียังไม่ได้เจาะลึกว่าดนตรีเล่นยังไงทำความประทับใจให้กับน้องมากมายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวคงจะมีกิจกรรมดีๆที่จะให้นักกีฬาเราไปร่วมเล่นดนตรีนะครับอาจจะขอเชิญคุณไดมาจัดกิจกรรมเล็กๆนะครับให้กับน้องๆในโครงการของเรานะครับซึ่งน้องๆนักกีฬาในโครงการของเรานะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ชอบเล่นดนตรีก็คืออาจจะทำควบคู่กันไปเหมือนคุณไอซ์นะครับก็ยินดีมากเลยครับยินดีมากครับกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับก็ท้าถามเชิญไว้ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกครับคือโครงการของเรานะครับเป็นโครงการที่ให้คำปรึกษานะครับเรื่องการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับด้วยทุนกีฬานะครับน้องๆนะครับที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีและกีฬานะครับเราก็ยังมีทุนในเรื่องของดนตรีอยู่ด้วยนะครับก็โครงการดีๆนะครับก็จะมีผู้สนับสนุนนะครับที่เล็งเห็นคุณค่านะครับก็เราก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้เล็งเห็นคุณค่าของโครงการของเรานะครับสิงคอร์ปอเรชั่นผลิตภัณฑ์โก๋แก่ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา FVT สปอร์ตแมทนะครับน้องๆครับอย่างที่ผมบอกนะครับสามารถฝากนะครับข้อมูลของน้องๆ นะครับเพื่อที่จะให้ทางเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับน้องๆเพื่อได้โอกาสในการรับทุนกีฬานะครับโครงการของเราเนี่ยก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆนะครับมากกว่า400คนนะครับในตลอดระยะเวลา8ปีแล้วนะครับก็ยังไงนะครับฝากติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นของเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็เว็บเพจนะครับ Instagram ของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆนะครับยังมีที่เว็บไซต์เว็บเพจของเรานะครับติดตามดูได้นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณไอซ์นะครับก็ต้องเรียกว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ US College Sports Campasia is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent
To showcase their potential to seize educational opportunity in the United States, where their sports abilities will be enhanced, as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at lineid@uscollegecampasia, www.uscollegeshowcaseasia.com, email info@uscollegeshowcaseasia.com, or call us on 063-702-1222 or 094-920-4794. And please follow our activities at Facebook, US College Sports Camp Asia, YouTube, US College Sports Camp Thailand. Come and join the youth dream with us. US College Sports Camp Asia. Increase educational opportunities, creating athletes to international level.